ล็อกอะลาร์มพลัสจากโมเดิร์นเทคนิคล็อกชื่อนี้ดีนะครับปลอดภัยจากการโจรกรรม 100% แต่ทางที่ดีนะครับหลีกเลี่ยงการจอดรถในที่เปลี่ยวเพื่อให้มันเป็นเป้าหมายดีกว่าครับมาต่อในช่วงรหัสลับ DNA กันเลยนะครับกับ Hyundai i30N รถเวอร์ชันพิเศษนะครับกับสมรรถนะสุดร้อนแรงในสไตล์ Hot Hatch มาดูกันนะครับว่า Hyundai จะเพิ่มลูกเล่นอะไรในรถใหม่คันนี้บ้างติดตามได้เลยกับช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNA หลังจากที่ Hyundai นะครับเขาได้ตัดสินใจปรับปรุงโฉมเพิ่มเติมบางอย่างให้กับ Hyundai i30 ตัวถังแบบแฮชแบ็คไปแล้วก็ดูเหมือนว่าข่าวคราวของรถยนต์ตระกูลนี้จะเงียบหายไปเลยนะฮะแต่ในที่สุดครับเราก็รู้ว่าในความเงียบที่เกิดขึ้นนั้นมีบางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นนั่นก็คือการอัปเกรด i30 ให้มีสมรรถนะร้อนแรงในสไตล์ Hot Hatch ที่เป็นที่นิยมของนักเลงรถเท้าหนักในยุโรปดังจะเห็นได้จากภาพสไปช็อตที่ถูกบันทึกไว้ได้ใกล้ๆนี้นะครับกับบริเวณที่จัดกิจกรรมของ Hyundai ที่นูบอร์กริงประเทศเยอรมนีสำหรับเวอร์ชันสมรรถนะสูงสุดของ i30 นะครับจะใช้ชื่อรุ่นว่า Hyundai i30Nซึ่ง N ในที่นี้ครับมาจากชื่อแบรนด์รองของ Hyundai ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ใกล้กับเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนีซึ่ง Hyundai นะครับต้องการใช้เพื่อเป็นสะพานถ่ายทอดประสบการณ์ในการแข่งขัน World Rally Championship เข้าไปในรถยนต์ใช้งานทั่วไปและ Hyundai i30N นะครับก็เป็นหนึ่งในรถยนต์เวอร์ชั่นพิเศษจากความมุ่งมั่นนี้โดยพละกำลังระดับ186แรงม้าของ i30N มาจากเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบ 1.6 ลิตร TGDI ที่มาพร้อมกับการแต่งตัวภายนอกที่มีรูปลักษณ์แบบสปอร์ตมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสปอยเลอร์หน้านะครับที่มีความลึกมากขึ้นกว่า i30 แบบมาตรฐานการใช้จันเบรกขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดงรวมไปถึงสิ่งที่คาดว่าจะมีนะครับเช่นชุดแต่งตัวถังเพิ่มความดูดดันร้อนแรงแล้วก็ปลายท่อไอเสียขนาดใหญ่เมื่อพร้อมออกจำหน่ายจริงครับหวังว่าภาพสไปช็อตที่ได้มานี้คงจะเพิ่มความเร้าใจให้กับนักเลงรถกันนะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงถัดไปนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งครับกับกิจกรรมดีๆจาก Speed Channel Speed Running นะครับวันที่26มิถุนายนนี้ที่สวนลุมพินีครับ350บาทต่อท่านเท่านั้นนะครับรายได้ทั้งหมดนำมาสมทบกับมูลนิธิขาเทียมครับผมมาถึงช่วงเอ็กซเรย์นะครับเรายังอยู่กับ Hyundai นะครับกับ Hyundai Genesis รถที่มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติคันแรกของ Hyundai ที่เขาได้รับอนุญาตให้ทดสอบบนถนนจริงแล้วนะครับเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงเอ็กซเรย์ครับช่วงเอ็กซเรย์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในรถยนต์นะครับเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตให้ความสนใจและก็พัฒนาขึ้นมานานจนขณะนี้ครับหลายค่ายอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้งานจริงบนท้องถนนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในรถยนต์นะครับจะแตกต่างจากระบบขับเคลื่อนในเครื่องบินมากถึงแม้ว่ามันจะมีหลักการคล้ายๆกันนะครับนั่นเป็นเพราะว่าในเครื่องบินนะครับเขามีการวางระบบเส้นทางที่แยกกันชัดเจนแต่ละลำมีเส้นทางการบินโดยเฉพาะการเปลี่ยนเส้นทางหรือลดระดับนะครับก็จะต้องแจ้งผู้ควบคุมทางอากาศหรือว่าหอบังคับการบินเมื่อผ่านน่านฟ้าของแต่ละประเทศรวมถึงเครื่องบินนะครับมีจำนวนน้อยกว่ารถยนต์มากการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติบนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่จึงทำได้ไม่ยากนะครับแต่บนท้องถนนนั้นคุณภาพของผู้ขับขี่สิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต่างก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติทำได้ยากแต่อุปสรรคทั้งหลายนะครับก็ไม่ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ละความพยายามที่จะพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติล่าสุดนะครับค่าย Hyundai เตรียมทดสอบรถระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างเป็นทางการหลังจากได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมในสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งทำให้ Hyundai เนี่ยสามารถนำ Genesis Sedanไปวิ่งทดสอบการใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนหลวงได้ครับใบอนุญาตนี้นะครับแยกเป็นใบรับรองสำหรับการนำรถต้นแบบ Genesis ที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไปใช้ทดสอบระบบบนทางหลวงและใบขับขี่สำหรับวิศวกรผู้ทดสอบระบบ2คนเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับ Hyundai ได้ทดลองระบบมาแล้วระยะหนึ่งในแบบปิดครับยังไงก็ตามนะครับใบอนุญาตนี้สามารถใช้วิ่งได้เป็นระยะทางประมาณ320กิโลเมตรเท่านั้นแบ่งเป็นทางด่วน2เซกชันและบนถนนปกติอีก4เซกชันครับเบื้องต้นนะครับชุดระบบอัตโนมัติของ Hyundai จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์รอบคันเจเนอเรชันใหม่ GPS และกล้องตรวจจับสภาพแวดล้อมเหตุที่ต้องมีการทำงานแยกกันเป็นลักษณะการวิ่งบนทางด่วนและบนถนนปกติก็เพราะว่าการวิ่งทั้ง2แบบนี้มีความแตกต่างกันนะครับเนื่องจากบนทางด่วนหรือทางพิเศษจะมีทางตรงยาวมากกว่าและมีตัวแปรน้อยกว่าบนถนนหนทางธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทางข้ามทางแยกการวิ่งการหยุดเป็นระยะตามสัญญาณไฟหรือการใช้ความเร็วที่ไม่คงที่อันที่จริงแล้วนะครับ Genesis Sedan รุ่นปัจจุบันเนี่ยก็มีระบบช่วยเหลือสำหรับผู้ขับที่เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติที่เราใช้งานกันอยู่แล้วนะครับเช่นระบบ Adaptive Cruise Control หรือระบบ Cruise Control แบบแปรผันความเร็ว
ซึ่งระบบนี้นะครับถูกพัฒนาจนคล้ายระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเข้าไปทุกทีขาดแต่เพียงการบังคับพวงมาลัยเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเวอร์ชันล่าสุดที่สามารถลดความเร็วรวมถึงเบรกจนหยุดสนิทและออกตัวได้เองตามคันหน้าพร้อมทำงานร่วมกับระบบอื่นๆอีกเช่นเลนคีปปิ้งแอสซิสต์เพื่อป้องกันการเปลี่ยนเลนโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นปล่อยมือจากพวงมาลัยโดยไม่ตั้งใจจนรถเริ่มเบนออกนอกเส้นทางระบบนี้นะครับจะใช้กล้องตรวจจับเส้นแบ่งเลนเมื่อพบว่ารถเนี่ยเริ่มเบนไปชิดเส้นแบ่งเลนฝั่งใดฝั่งหนึ่งระบบจะเลี้ยวพวงมาลัยกลับให้โดยอัตโนมัติในระดับหนึ่งพร้อมส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่รับทราบครับขณะเดียวกันนะครับยังทำงานร่วมกับระบบตรวจจับป้ายสัญญาณต่างๆเพื่อส่งให้ระบบวิเคราะห์และเตือนผู้ขับขี่ให้เตรียมตัวซึ่งระบบนี้นะครับถูกพัฒนาต่อยอดมาให้ใช้กับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติตัวรถที่เตรียมนำมาทดสอบระบบอัตโนมัติเต็มระบบจะมีเซ็นเซอร์รอบคันมากมายนะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดรวมถึงกล้องตรวจจับต่างๆและระบบ GPS อันทันสมัยเมื่อระบบได้รับสัญญาณต่างๆนะครับก็จะนำมาประมวลผลแล้วก็สั่งการให้ตัวรถขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าฮุนไดจะติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในรถที่จำหน่ายภายใต้ซับแบรนด์หรูอย่าง Genesis ก่อนโดยรถรุ่นแรกที่จะได้ใช้งานนะครับก็น่าจะเป็น Genesis EQ 900หรือ Genesis E 90ในตลาดโลกซึ่งคาดว่าจะออกจำหน่ายภายในปี2020ครับ